แย่ ครับจริงๆหมอไม่ให้หมอจะให้นอนโรงพยาบาลให้ออกวันนี้แต่ออกมาไม่ทันแน่หมอบอกให้ออก 7:00 นผมก็กลัวกลับไปเอาชุดกลับไปเอาอะไรเสื้อผ้าไม่ทันแต่งตัวไม่ทันก็เลยขอหมอออกตั้งแต่เมื่อคืนครับถอดน้ำเกลือไม่กลับแล้วครับหมอให้ยาพ่นยาทุกอย่างมาหมดแล้วอันนี้คือผมนอนหลับครับคือนอนน้อยครับออกซิเจนในเลือดต่ำแล้วก็ไอ้ภูมิแพ้พี่มันกำเริบแล้วมันพี่ลืมเอายาไปอยู่บ้านคุณแม่พอดีมันเกิดคุณแม่พอดีก็นอนอยู่ที่บ้านคุณแม่แล้วตีสี่มันหายใจไม่ทันมันแน่นพี่ก็กลัวเอ๊ะหัวใจหรือเปล่าเพราะไม่เคยแบบไม่เคยหายใจไม่เป็นแบบนี้ก็เลยขับรถไปเองเลยเพราะก็ไม่เกรงใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยปลูกแก่อายุเยอะแล้วก็เลยขับรถไปเองก็เข้าโรงพยาบาลก็ตรวจคลื่นหัวใจตรวจไปหมดก็ปรากฏว่าเป็นที่หลอดลมนะครับมันหนาผิดปกติแล้วออกซิเจนในเลือดต่ำความดันต่ำก็เลยหมอก็เลยจัดให้นอนมา1คืนจริงๆจะให้แอดมิทอีก1คืนที่ไอ้ที่นอนได้นอนใน ICU นะนอน1คืนแต่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษไหมมันไม่ได้ก็ต้องระวังขึ้นเพราะพี่เลี้ยงแมวด้วยไงพี่เลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรแล้วคือตอนนี้หมอเป็นห่วงเรื่องเดียวก็คือเรื่องนอนน้อยเพราะพี่เป็นคนนอนยากพี่เป็นคนนอนยากมากก็เลยมีปัญหาเรื่องนอนน้อยไปหน่อยหมอก็ให้นอนให้เยอะขึ้นคือเดี๋ยวนี้มันแก่แล้วมันไม่รู้มันแป๊บเดียวมันก็ตื่นแล้วคือนอนเมื่อก่อนนี่โอ้โห10ชั่วโมงไปกองสายปลุกแทบตายก็ไม่ตื่นปลุกแทบตายก็ไม่ตื่นตอนนี้พอแก่เนี่ยนอนตื่นนอนตื่นไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้ถึงว่าอะไรอาการร้ายแรงที่สุดจะเกิดไม่ล่ะครับมันเคยมีอุบัติเหตุมีอะไรซึ่งผมว่ามันแรงกว่านี้ครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์ว่าขนาดเราตรวจร่างกายเช็คสุขภาพของเราทุกปีอยู่แล้วนะมันก็ยังไม่เป็นอะไรก็ร่างกายเราไม่มีอะไรอ่ะคือเราไม่ได้เป็นอะไรมีอย่างเดียวก็คือที่รู้กันก็คือเป็นเกาต์เท่านั้นเองยูริกแอซิดสูงที่เหลือเราไม่เป็นอะไรเลยไตตับหัวใจนะก็ปกติดีแต่เนี่ยพอถึงเวลามันจะเป็นมันก็เป็นอ่ะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราก็ไม่รู้กันคือผมกลัวที่สุดคือตอนนั้นคือหัวใจเพราะผมเคยมีเพื่อนจุกหายใจไม่ออกนึกว่าเป็นแก๊สเราไปเข้าโรงพยาบาลภรรยาพาไปแล้วหมอเดินออกมาบอกเสียชีวิตแล้วกระโหลกเป็นลิ้นหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นตัวอย่างนะผมพูดให้ฟังว่าเวลาจุกหายใจไม่ออกอะไรอย่านึกว่าเป็นแก๊สหรือเป็นกรดในกระเพาะอะไรอย่างเดียวบางครั้งมันเกี่ยวกับหัวใจด้วยเหมือนกันมันจะเตือนเราหมดเลยเนี่ยอย่างที่ผมหายใจไม่ทันนี่ผมก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนผมก็นึกว่าเฮ้ยหัวใจได้แน่เลยต้องเป็นหัวใจได้แน่เลยเหมือนเพื่อนหรือเปล่าวะเลยรีบขับรถไปหาหมอเสียบรถฉุกเฉินปั๊บก็ลงจากรถแล้วก็บอกจะเอารถไปไหนก็ไปเข้าห้องฉุกเฉินเลยอย่างนี้พี่ต้องเบรกมาเพื่อพักผ่อนดูแลตัวเองนอนให้มากขึ้นก็เดี๋ยวคงต้องนอนมากขึ้นหมอเขาก็ให้ยาที่กระตุ้นการหลับมานะครับก็ให้นอนให้มากขึ้นแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีหน่อยคือพี่เป็นคนบ้าดูสารคดีแล้วกลางวันมันดูไม่ได้มันก็ชอบไปดูกลางคืนแล้วก็ติดกดติดดูสารคดีเป็นที่สุดก็น่าจะหายขาดครับนะครับอยู่ที่เพราะว่าเนี่ยหมอก็ให้ใช้วิถีชีวิตให้มันเบาลงนะครับในหลายๆส่วนยังต้องมีไปเช็คอัพอะไรอยู่ไหมครับเดี๋ยวต้องไปครับอาทิตย์หน้าหมอก็นัดอีกครับนะครับเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตพี่นุ่งไม่ได้มาเพราะตกบันไดอันนั้นเป็นอะไรอันนั้นก็อุบัติเหตุครับครับอันนั้นคือเดินลงมาดีๆแล้วมันกลายเป็นวิ่งไม่รู้มันเป็นวิ่งได้ไงคือเหมือนเราตั้งใจเดินอะคุยไงคุยแล้วมันสูงๆอะยาวๆแล้วมันกลายเป็นวิ่งมันไม่ได้กลิ้งมาจากบันไดนะแต่มันเบรกมาอยู่มันนี่ๆๆแล้วข้างหน้าเป็นกำแพงพอดีอะตึ้มเข้าไปหยุดที่กำแพงตอนนี้เป็นไงบ้างก็ตรวจทุกอย่างในร่างกายมันก็จุกอันนั้นจุกเพราะว่ามันตกบันไดครับรู้อีกนะแหมรู้อีกนะว่าตกบันไดไม่ได้เป็นอะไรออกจริงๆอะบากบอกเจ้ากอล์ฟกับพี่ตั้มว่าอย่าพูดนะเรื่องตกบันไดเดี๋ยวคนเป็นห่วงประกาศกันเลยประกาศกันเลยนิโน่ไม่มาตกบันไดนะครับอันนั้นก็แอดมิด1วันนะครับ BNS ครับผมดีแล้วครับไม่เป็นไรเลยก็กลัวเรื่องกระดูกคอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เอ็กซเรย์หมดแล้วแล้วก็เข้า CT สแกนครึ่งตัวดูคอหัวสมองดูทุกอย่างนะครับเช็คหมดแล้วพอเป็นชื่อ VO นิดนึงครับครับผมมูลนิธิไปถึงไหนแล้ว
คือมันไม่ได้เป็นมูลนิธินะครับคือไม่ใช่เป็นมูลนิธิของโอยังไม่ได้ตั้งอะไรให้เขาเลยแล้วก็คงไม่น่าจะตั้งด้วยเพราะว่าการดูแลมูลนิธิเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องลำบากมากแล้วก็จะไม่มีใครดูแลให้เขาแน่ๆเลยนะครับก็เป็นเพียงแต่ว่าพอดีวัดที่เอาพี่โอไปอยู่ในศาลาเนี่ยเขาทำโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งพอดีเหมือนกันนะครับก็เป็นเอาไว้สำหรับดูแลคนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็ง12จังหวัดภาคเหนือนะครับชื่อวัดพระนอนขอนตาลก็จังหวะพอดีครับจังหวะพอดีก็คือไปเจอวัดนี้ขอท่านเจ้าอาวาสนะครับครูบาขาวว่าเนี่ยจะไว้พี่โอได้ร้อยวันไหมก็บอกว่าได้มีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีคือเขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยแล้วแต่ศรัทธาผมบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเพราะเห็นโรงพยาบาลอยู่ข้างหลังเขากำลังทำอยู่นะครับก็เลยบอกเชิญชวนละกันสำหรับคนที่อยากร่วมบริจาคนะครับสำหรับสร้างโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วตอนนี้กำลังดูเรื่องเช่าถนนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะได้เวลาขับรถเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องผ่านเมนคือตอนนี้ขับรถมันผ่านเมนเราก็มีความรู้สึกว่าอ้อมก็ได้อ้อมดีกว่านะครับผู้หลักผู้ใหญ่กรรมการไว้ก็เลยบอกว่าเนี่ยทำพอจะคุยได้ไหมทำถนนเล็กๆครับขอที่การไฟฟ้าเช่าที่การไฟฟ้านิดนึงแล้วก็ตัดเข้าไปซึ่งก็กำลังอยู่ในการดำเนินการคุยอยู่นะครับแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็ผมก็ทำไว้ทั้งหมด2บัญชีบัญชีของผมเลิกรับแล้วนะครับตั้งแต่งานสวดวันที่7จบผมก็ขอปิดแล้วนะครับผมก็นำเงินบริจาคเงินทำบุญอย่าเรียกเงินบริจาคเลยเงินทำบุญในงานศพโอก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่โอแล้วล้านหนึ่งนะครับอยู่กับผมตอนนี้ก็เหลืออีก 800,000 กว่าผมก็จะใช้จัดทำหนังสือทำของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่ผมก็คืนไปแต่คนที่ยังอยากให้คุณพ่อคุณแม่ผมก็ให้บริจาคให้ไปส่วนตัวให้เข้าบัญชีคุณพ่อคุณแม่เลยไม่ต้องผ่านผมแล้วนะครับพี่ต้องเห็นว่าก่อนหน้านี้พวกแฟนคลับอะไรเงี้ยจะบ้านยังผ่านบ้านที่โอ้เปิดอันนี้ยังไงครับผมอยู่ที่ว่าคือจริงๆอ่ะถ้าแฟนคลับเขาทำกันได้ผมก็อนุญาตให้ทำนะครับหมายความว่าให้ทำไปเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีอะไรอยู่ในให้คนได้เห็นได้ชมได้คิดถึงนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของโอเองเขาก็อายุเยอะมากแล้วจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าทำได้มันก็เป็นเหมือนกับอินคัมก็หมายความว่าจะสร้างรายได้ให้เพราะว่าคนอย่างน้อยไม่ได้มาหาพี่โอไม่ได้มาเยี่ยมพี่โอแต่ก็ยังระลึกถึงพี่โอที่มาที่ร้านกาแฟวรุษเขาใช่ไหมครับบ้านวรุษเขาก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าทำได้แต่ว่าจะดูแลกันยังไงอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าก็ต้องคิดเป็นขั้นตอนนะครับอย่างตอนนี้อย่างพวกเครื่องบินบังคับอย่างเรือเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกไม่มีที่เก็บก็จะหาคนมาซื้อผมก็บอกงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอคุยก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมถามผู้รู้ว่าโอซื้อมาเท่าไหร่เพราะโอมันมีหมดตั้งแต่เรือดำน้ำเรือเร็วบังคับสปีดโบ๊ทไอ้บังคับเครื่องบินบังคับตั้งหลายลำก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ประมูลกันแล้วก็เงินเข้าคุณพ่อแม่ไม่มีที่เก็บแล้วไม่มีใครเล่นเลยไงไม่มีใครเล่นเป็นเลยทั้งบ้านเขาหมดเลยก็เหลือพี่โอคนเดียวที่เล่นแล้วล่าสุดพอป่วยก็ไม่ได้เล่นก็เลยแขวนไว้ทั้งห้องอ่ะตั้งแต่บ้านเก่าที่อยู่กรุงเทพห้องพระอ่ะเต็มไปด้วยเครื่องบินขออนุญาตพี่นิโนกลัวคนจะตีความไปอีกแบบไหมครับเอาของมาขายก็โอเขาคงเจตนาอย่างนั้นนะครับคือโอถ้าไม่มีโอเขาก็ขายเหมือนที่เขาโอเขาทำมาตลอดแต่ว่าเพียงอันเนี้ยมันเป็นชิ้นที่มันอาจจะไม่ได้เป็นกรอบเป็นกำนะครับตอนที่เขาเดือดร้อนมันก็ไม่ได้เป็นกรอบเป็นกำที่จะพอจะนั่นได้แล้วโอเขาก็รักคือเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเขาจะหายนึกออกไหมหายวันไหนวันหนึ่งฉันก็จะกลับมาเล่นอันนี้คือความรู้สึกโอไม่ได้บอกผมนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกเองว่าโอเขาเป็นแบบนั้นไม่งั้นมันควรจะขายไปตั้งนานแล้วแล้วมันก็ไม่ขายก็อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวแบบนั้นแต่พอวันนี้มันไม่มีเขาอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณพ่อแม่อยากจะขายแต่บอกว่าถ้าขายไปถึงสิบห้าใครมาก็ไม่รู้แล้วมาหลอกซื้อไปเพราะว่าบางลำเนี่ยผมรู้ว่าโอซื้อเป็นแสนใช่ไหมโอซื้อเป็นแสนแต่ผมไม่รู้ลำไหนเหมือนกันนะผมก็จะนำผู้รู้มาถามแล้วโอเคก็อาจจะสตาร์ทที่ถูกกว่าเป็นราคามือสองเขาขายกันเท่าไหร่อ่ะสตาร์ทตรงนั้นแล้วก็เพิ่มประมูลเงินได้เท่าไหร่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ไปคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วผมจะทำให้ครอบครัวโออีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหลือเท่าไหร่ก็ให้ไปพี่โอยังมาหาไหมครับพี่โอเนี่ยไม่ได้มาหาพี่โอไม่เคยมาหาผมไปหาคนอื่นหมดเพราะรู้ไหมว่าทำไม
ไอ้เจ้าปิงปองสแกวันมันไปเคาะโรงบอกเนี่ยทีมงานทุกคนไม่ต้องมาหานะถ้ามาหาตังที่เขาบริจาคเนี่ยจะเอาไปใช้ให้หมดเออแปลกไหมไปหาคนอื่นหมดเลยทีมงานไม่เข้าเลยไม่หาเลยคุณตั้มคุณปิงปองคุณเปียเชอร์ไม่มาไม่มีเข้าฝันเลยสักคนหนึ่งไปเข้าฝันคนอื่นหมดไปเข้าไอ้เฟี้ยวฟ้าวอะไรอย่างเงี้ยไปเข้าไอ้อินไปเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะเออแปลกดีมันก็เป็นความเชื่อนะครับอย่าไปคิดอะไรมากอย่าคิดอะไรมากแต่เรื่องมันก็ตลกก็เพราะว่าหลายๆอย่างมันเป็นเหมือนกับเขาดนใจมากกว่าก็บอกเขาฮะไหว้เขาแล้วก็บอกเขาบอกว่าอยากได้อะไรเป็นอะไรยังไงก็ดนใจมาแล้วการให้ทำถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรก็จะลืมไปใครพูดอะไรก็จะไม่ทำนะครับนี่เฟี้ยวฟ้าวมันบอกว่าบอกพี่โอไว้ตอนมาเข้าฝันว่าจะทำตาลปัดผมก็ทำไปเรียบร้อยละ9อันลงเป็นวรุษวรธรรมลงวันที่17วันเกิดเขานะครับก็ถวายไว้สำหรับเวลาสวดมนต์เพราะโอไม่ค่อยสวดมนต์โอไม่ค่อยสวดมนต์ก็เลยให้พระสวดผ่านตาลปัดแทน เอาเคล็ดเพราะโอทำทานเยอะโอเป็นคนทำทานเยอะอย่างล่าสุดเนี่ยส่งรูปมามีคนส่งมาให้ตอนโอเขาทำทีมงานทีมฟุตบอลเขาเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลทำการกุศลเลยก็ไม่มีคนรู้เพราะเขาทำเขาไม่บอกใครนิสัยเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอเขาทำอะไรเขาก็ไม่ค่อยเปิดเผยเขาอยากทำเขาก็ทำนะครับนี่ก็ได้หลายเรื่องมาจากที่เรารู้แต่ว่าลืมไปแล้วเหมือนกันบางทีก็เอามาใช้เลยเดี๋ยวก็คงอยู่ในหนังสือที่เราจะทำในงานศพโอทีครับครับขอบคุณครับ